ฉันจะบินตามแรงลมจะพาปีกจะบินอายฉันจะบินไปตามแรงของใจลมอายนุ่นและนำเป็นพลังยิ่งใหญ่ส่งให้บินไกลฉันจึงบินไปจนถึงขอบฝันแม้ฉันรู้เส้นทางจะไปแต่ก็คงเท่านั้นเพราะถ้าฉันไม่มีแรงใจอาจไม่มีวันนี้ขอบคุณสายลมที่ยังพัดแม้จะนานนานนานส่งให้ฉันไปสุดขอบฟ้าฉันจะจำไม่ลืมด้วยหัวใจด้วยรักของสายลมด้วยรักของสายลมลินคุณรู้ใช่ไหมว่าผมต้องแลกอะไรมาบ้างเพื่อมีคุณแต่ผมก็รู้นะว่าคุณรู้สึกไงกับผมผมอยากมีคุณอยากมีลูกกับคุณมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบฉันไม่คิดว่าฉันจะทำมันได้ได้สิถ้าเราช่วยกันแต่ไงกับผมนะมันเป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะคะผมรู้แต่ไงกับผมนะลิน
คุณมาทำไมคะสุนัขของฉันหายมีคนบอกว่าพบเจอสุนัขของฉันแล้วฉันก็เลยมาดูสักหน่อยว่าใช่มันหรือเปล่าคุณมีสิทธิ์อะไรมาว่ากูเป็นหมูเป็นหมานี่เธอสรุปเอาเองนะแต่ข้อสรุปของเธอก็ไม่เลวนี่สุนัขเนี่ยมันยังซื่อสัตย์กับเจ้าของของมันทุกคนอย่างภูวดลทานทองจะเปรียบเป็นสัตว์อะไรดีนะเป็นแมลงปีกทองดีกว่าไหมคุณไม่มีสิทธิ์มาว่าผู้แบบนั้นฉันมีสิทธิ์อันที่จริงเธอเองก็มีสิทธิ์นะคุณแบบทำไมเธอไม่ใช่สิทธิ์นั้นล่ะจ๊ะคุณพูดเรื่องอะไรเธอก็น่าจะรู้นี่ว่าในสายตาของเขาอะตัวเธอมีค่าน้อยกว่าบ้านแล้วก็ที่ดินของเธอซะอีกไม่จริงผู้เขารักฉันเขาจะแต่งงานกับฉันโลกกลมจริงๆเลยนะฉันว่าฉันกลับก่อนดีกว่าเดี๋ยวสิจ๊ะอลีนเดี๋ยวก่อนมานี่ก่อนไปอยู่คุยก่อนสิหลายๆคนนี่คลึกครื้นดีออกภูจะได้ไม่เหงาไงดูซะภูโดนทันทองเธอเป็นยังไงบ้างเราคือเพื่อนที่ดีที่สุดของเราเพื่อนไม่ต้องปั้นคำพูดอะไรอีกแล้วล่ะอยากพูดอะไรก็พูดมาสิเราไม่ได้ไม่ได้อะไรแย่งหัวเพื่อนเลยเหรออลินพูดไม่ออกเลยเหรอจ๊ะตอนนี้มันไม่เกี่ยวกับคนเลยคุณพ่อเก้าเกี่ยวสิผู้หญิงทุกคนในที่นี้เกี่ยวหมดละไม่เชื่อก็ลองถามภูดูสิเลิกตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จได้แล้วล่ะอลินเราไปคุยกันดีๆข้างนอกมันไม่มีอะไรดีอีกแล้วล่ะเราไปคุยกันดีๆข้างนอกนะเพื่อคุยกันที่นี่ก็ได้ไม่ต้องเกรงใจฉันหรอกเพราะว่าฉันก็ไม่ได้ลำบากใจที่จะฟังแล้วพูดเลยเลิกทำตัวสูงส่งสักทีเถอะค่ะคุณนพเก้าเธอไม่ต้องมาแหวงกัดฉันหรอกนะเครือทองเพื่อนรักแต่ว่าแย่งแฟนคนเดียวกันเนี่ยน่าสมเพชสิ้นดีไอ้พวกที่มันลักกินขโมยกินคุ้มไม่อั้นให้ผู้ชายหลายๆคนพร้อมๆกันน่าสมเพชน้อยกว่าฉันตรงไหนเกือบทองทำไมคะคุณนพเก้าฉันหมดธุระที่นี่ละเลิกทำตัวว่าไม่อยากจะเกลือกกลัวกับพวกฉันดีกว่าค่ะยังไงพวกเราอ่ะก็ใช้ผัวคนเดียวกันเธอคิดว่าภูเขาจะเอาเธอเหรออายุเท่าไหร่แล้วเป็นแม่ภูได้แล้วมั้งอีกออกฉันเหรอนี่
ผมคิดว่าคุณหลับไปแล้วซะอีกคุณรู้ได้ยังไงคะว่าฉันจะมาพอดีผมได้ยินเสียงคุณเดินมาหรือยังคะกำลังจะนอนแล้วแหละมีอะไรหรือเปล่าเมื่อไหร่เราจะแต่งงานกันคะนี่เราต้องคุยตอนนี้เหรอตอนนี้ผมม่วงมากเลยนะถ้าภูยังไม่พร้อมก็เอาง่ายๆก็ได้นะคะไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรมากภูพูดถึงเรื่องแต่งงานทีไรภูเงียบแบบนี้ทุกทีเลยภูไม่อยากแต่งงานกับกูใช่ไหมคะขอเวลาผมหน่อยนะคือตอนนี้ผมยังไม่พร้อมนะยังไม่มีอะไรเลยอ่ะกูเนี่ยนะอืมแล้วกูต้องรอถึงเมื่อไหร่คะแม่ไอ้กูไปก่อนไปเดี๋ยวแม่เห็นเขานะไปThank you.
แกจะหยุดอยู่แค่นี้จริงหรือวะภูวดลรอเดี๋ยวนะจ๊ะของอร่อยต้องใจเย็นๆนะเอานี่พ่อโต๊ะนี้เขายังไม่ได้น้ำเลยเอาน้ำให้เขาหน่อยสิติดคอแล้วเงียบจะร้องอะไรนักหนาเลยเอ๊ะไอ้นี่หนวกหูสักครู่ครับได้ละจ้าได้ละจ้าภูไอ้ภูครับแม่นี่มาช่วยแม่หน่อยลูกได้ครับเออนอนท่านอนนอนนะนอนนะครับอ๋อนี่ครับไม่ต้องทอนนะจ๊ะพี่ภูครับด้วยรักของสาย